คิมยอนคยองอดีตกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้บริจาคเงินก้อนโตช่วยตุรกีซีเรียที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ตุรกีต้องเผชิญภัยพิบัติจากธรรมชาติแผ่นดินไหวที่รุนแรง 7.8 แมกนิจูดตามด้วยแผ่นดินไหว 7.5 แมกนิจูดในไม่ถึง12ชั่วโมงต่อมาทำให้ตึกถล่มถนนหลายสายถูกตัดขาดกับสภาพอากาศหนาวเยือกติดลบ7ถึงติดลบ15องศาส่งผลยอดผู้เสียชีวิตพุ่งพรวดรวม2ประเทศทะลุเกินครึ่งหมื่นศพบาดเจ็บกว่า 20,000 คนล่าสุดหลายสื่อในเกาหลีใต้รายงานตรงกันว่าคิมยอนคยองนักวอลเลย์บอลสาวเกาหลีใต้คนดังได้บริจาคเงินจำนวน10ล้านวอนให้กับองค์กรฮอปบริสเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวตุรกีและซีเรียโดยองค์กรนี้จะนำเงินที่รวบรวมไปได้นำไปใช้ในการฟื้นฟูตุรกีและซีเรียซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสำหรับคิมยอนคยองอดีตกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้เป็นสมาชิกของฮอปบริสและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแอมบาสเดอร์ขององค์กรมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021โดยก่อนหน้านี้เธอได้รับการช่วยเหลือเพื่อสังคมต่อหลายครั้งแล้วอาทิเช่นเงินจำนวน50ล้านวอนช่วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19และบริจาคเงินกว่า30ล้านวอนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในเกาหลีใต้ที่ประสบภัยพิบัติซึ่งมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอารมณ์หรือสังคมต่อไป